ส่วนความคืบหน้ากรณีของคุณชอบพันิกาวานิชโฆษพัฒนาคนใหม่นะครับที่มีคนเนี่ยไปขุดคุยรูปเก่าของเธอสมัยที่รับปริญญาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำเนี่ยนะครับแล้วก็คุณศรีสุวรรณจัญญาเองก็มีการไปร้องต่อปปชล่าสุดคุณศรีสุวรรณระบุว่าปปชเรียกคุณศรีสุวรรณไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนะครับกับเรื่องราวของคุณชอบพันิกาวานิชนะครับคุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็โพสต์ข้อความระบุนะครับว่า ทางสำนักงานปปชมีหนังสือเชิญมายังสมาคมเพื่อให้ไปให้ถ้อยคำกรณีที่สมาคมได้กล่าวหาร้องเรียนนางสาวพันธิกาวานิศสอสอพักอนาคตใหม่ที่มีการโพสต์ข้อความหลายกรรมหลายวาระอย่างต่อเนื่องมีลักษณะเป็นการแสดงออกที่มิบังควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับ นอกจากนี้ยังอาจเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึอีกด้วยซึ่งเมียตราโทษค่อนข้างสูงหากปปชชีช้มูลว่ามีความผิดจริงและศาลได้ตัดสินแล้วก็คือพ้นจากตําแหน่งและให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกําหนดเวลาไม่เกิน10ปีหรือไม่ด้วยก็ได้นะครับ โดยสมาคมก็จะเดินทางไปถ้อยคําพร้อมกับยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมต่อปปชในวันพฤหสัสบดีที่18กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาที่สำนักง,งานปปชต่อไปครับ